สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับผมจะทดลองใช้บอร์ด ESP12F ตัวนี้เชื่อมต่อรับข้อมูลกับตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับ DS1820 รับค่าอุณหภูมิเข้ามาแล้วก็จะให้ตัดสินใจในการสั่งงานเปิดปิดดีเลย์นะครับวงจรที่ใช้งานก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครจะทำตามก็ต่อวงจรตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดจะใช้ไฟ AC นะครับก็ตัวนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเป็นไฟแรงดันสูงนะครับอันตรายตัววงจรผมต่อออกมาได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับเซ็นเซอร์ DS1820 นะครับจะมีรีซิสเตอร์ 10K ตัวหนึ่งนะครับต่อระหว่างขาบวกกับขา Data นะครับต่อวงจรเสร็จแล้วนะครับมาดูที่ตัวโปรแกรมนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องลงไลบรารีก่อนนะครับก็ต้องมาที่ sketch include library manage library นะครับไลบรารีแรกก็เป็น onewire นะครับ onewire นะครับเป็นไลบรารีตัวนี้นะครับของผมจะเป็นเวอร์ชั่น 2.3.5 นะครับคลิก install นะครับอีกไลบรารีนึงนะครับเป็นไลบรารีที่ชื่อว่า Dallas Temperature นะครับตัวนี้นะครับเวอร์ชั่น 3.9.0 นะครับผม install เรียบร้อยนะครับปิดไปได้เลยนะครับจากนั้นมาที่ตัวอย่างนะครับไฟล์ example นะครับแล้วก็ Dallas Temperature นะครับมาที่ตัวอย่างนี้นะครับ Simple นะครับอันนี้ปิดไปเลยนะครับ Simple ตัวนี้สังเกตว่าขาที่เขาใช้ต่อกับเซ็นเซอร์เป็นขา2นะครับซึ่งตรงกับวงจรของเราพอดีนะครับเป็น IO02 นะครับก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับเราก็เสียบ USB เข้ากับโน้ตบุ๊กเราได้เลยนะครับเสียบเสร็จแล้วนะครับให้เลือกบอร์ดเลือกพอร์ตให้ถูกต้องนะครับก็อัปโหลดโปรแกรมลงบอร์ดได้เลยนะครับโอเครอสักครู่พอดันอัปโหลดดิ้งแล้วนะครับก็ถอดจัมเปอร์ออกนะครับแล้วก็กดรีเซ็ต1ครั้งนะครับพร้อมทั้งเปิด Serial Monitor ดูนะครับผมกดรีเซ็ตแล้วนะครับตอนนี้อุณหภูมิก็ 36.94 นะครับ37นะครับอันนี้จะเป็นปลั๊กไฟที่ผมจะใช้งานกับหลอดไฟตัวนี้นะครับรีเลย์ก็เป็นสวิตช์ตัวหนึ่งนะครับผมจะเสียบเข้าไปเลยนะครับเพื่อที่จะรอทดลองนะครับถ้าเกิดว่าตัวบอร์ดติดต่อกับเซ็นเซอร์ได้นะครับอุณหภูมิก็จะขึ้นนี้นะครับคราวนี้เราจะมาแก้ตัวโปรแกรมกันนะครับเพื่อที่จะให้สั่งงานรีเลย์เปิดปิดหลอดไฟตามอุณหภูมินะครับอันดับแรกนะครับก็ให้มาแก้ตรงไม่ใช่แก้ครับให้มาเพิ่มตรงฟังก์ชันเซตอัพนะครับก็ผมก็ลืมนะครับว่าใช้คำสั่งอะไรเดี๋ยวผมมาดูตรงบทความนะครับเป็นพินโหมดนะครับก็พินโหมดขา16นะครับให้เป็นเอาท์พุตนะครับจากนั้นมาเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันลูปนะครับ if temp c มากกว่าหรือเท่ากับ40นะครับให้เข้ามาทำงานฟังก์ชันนี้ digital white 16 high
ผมดูตัวอย่างดีก่อนนะครับมันจะมีตัวอย่างเกี่ยวกับพวกเบสิกต่างๆของ Arduino เนี่ยเราสามารถเปิดเข้ามาดูได้นะครับนี่พินโหมดดิจิตอลไวท์อย่างนี้นะครับคำสั่งนี้นะครับแล้วก็ขา16เป็นไฮนะครับเพิ่มแค่2บรรทัดนี้นะครับก็คือถ้าอุณหภูมิมากกว่าหรือเท่ากับ40องศานะครับให้สั่งงานรีเลย์ไฮนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิต่ำกว่านั้นก็ให้สั่งงานรีเลย์โลนะครับก็คือเปิดปิดไฟนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ใส่จัมเปอร์ไปที่ตัวบอร์ดนะครับเสร็จแล้วก็อัพโหลดโปรแกรมลงไปเลยนะครับตรงนี้นะครับสังเกตข้างล่างนี้นะครับมันจะขึ้นคำว่า connecting แล้วก็จุดๆๆไปอย่างนี้นะครับให้เรากดรีเซ็ตครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับอุณหภูมินะครับพอดีกำลังอัพโหลดโปรแกรมนะครับดีเลย์ก็เลยทำงานไปด้วยดันอัพโหลดดิ้งนะครับเราก็ถอดจัมเปอร์ออกนะครับหนึ่งแล้วก็กดรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับเปิดซีเรียลมอนิเตอร์ดูตอนนี้อุณหภูมิ 37.75 องศานะครับเราจะดูว่าโปรแกรมจะทำงานตามเงื่อนไขที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมเอาไฟแช็กมาลองลนเซนเซอร์นะครับตอนนี้อุณหภูมิก็42 43 45นะครับพุ่งไปเรื่อยนะครับเพราะว่ามันร้อนคราวนี้ดีเลย์ก็ทำงานหลอดไฟก็ติดปกตินะครับแสดงว่าโปรแกรมเราใช้งานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เอาน้ำมาใส่ให้รีเลย์มันเย็นนะครับถ้าต่ำกว่า40รีเลย์ต้องตัดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับตัดไฟตามเงื่อนไขที่เราต้องการนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดลองนี้ก็ประมาณนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโปรแกรมเราง่ายมากๆนะครับสามารถดูได้ตามตัวอย่างได้เลยนะครับเป็นเทคนิคอย่างนึงนะครับที่ผมใช้อยู่ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีไลบรารีตัวไหนแอดไลบรารีตัวไหนมานะครับก็เข้ามาดูที่ตัวอย่างนั้นนะครับก่อนจากกันนะครับผมมีเคสมาแนะนำนะครับตัวนี้ถ้าใครจะซื้อมาก็ผมว่ามันน่าใช้ดีนะครับเป็นเคสถ้าใส่บอร์ดตัวนี้ได้พอดีนะครับข้างหลังก็จะใส่รางปีกนกได้นะครับสามารถนำไปใช้งานจริงหรือว่าทำเป็นโปรดักต์ขายเนี่ยก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครสนใจก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับเป็นสินค้ามาจากน่าจะส่งมาจากประเทศจีนนะครับโอเคสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับผมทำบทความไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ดูวิดีโอแล้วยังไม่เข้าใจนะครับไปดูภาพนิ่งแล้วก็คำบรรยายที่บทความได้เลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการศึกษาเริ่มต้นนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ